ตัวผมเองเนี่ยเคยโดนผ่าตัดหมอนรองกระดูกมาแล้วเจอมาด้วยตัวเองโดยใช้ไมโครสโคปตอนนั้นก็นอนอยู่ 5-6 วันเหมือนกันแผลเนี่ย7 เซนไมโครสโคปเราก็รู้แล้วว่าเราเคยโดนมาแล้วอ่ะพอเราเห็นตรงนี้เราบอกโอ้โหนี่มันคือผมมองในมุมของคนไข้อ่ะใช่ใช่ผมไม่ได้มองในมุมเฉพาะของสัญลักษณ์แพทย์การผ่าตัดเนี่ยถ้าข้อบ่งชี้ไม่เหมาะสมเนี่ยมันไม่ได้ผลดีบางรายมันไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเคสของคุณเนี่ยทุกเคสที่เราแนะนำผ่าตัดหรือจะไม่ผ่าตัดโดยการฉีดยาเลเซอร์เนี่ยเราจะเข้าที่ประชุมนะอย่างน้อย4คนขึ้นไปเนี่ยนะฮะแล้วก็มาดิสคัสกันอย่างมาตรฐานที่บางร้านเราทำอยู่เนี่ยทุกเคสที่เราจะผ่าเนี่ยเราต้องบอกเลยว่าไม่ผ่าได้ไหมไม่ผ่า worst case จะเป็นยังไงถ้าผ่า best case worst case จะเป็นยังไงถ้าไม่ผ่า option คุณคืออะไรพวกนี้เราต้องแจ้งหมดพอเกิดโควิด19เราเห็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งครับว่าหมอนักวิจัยทางด้านการแพทย์นั้นต้องร่วมมือประสานกันทั้งในประเทศและก็นานาชาติแต่เชื่อไหมครับว่าไม่ว่าจะมีโควิด19หรือไม่เนี่ยก็มีความร่วมมือในระดับทั้งในประเทศและระดับสากลที่น่าสนใจมากผมได้รับทราบข่าวมาว่าที่บำรุงราษฎร์เนี่ยมีกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับศัลยแพทย์ว่าด้วยกระดูกสันหลังตั้งกลุ่มขึ้นมาชื่อ Absolute Spine Care Spine ก็คือกระดูกสันหลังนี่นะครับกระดูกสันหลังนี่ต้องถือว่าเป็นแกนหลักของมนุษย์เลยครับการผ่าตัดไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนแต่ผมทราบมาว่าการก่อตั้งกลุ่มนี้เนี่ยมาจากการที่หมอผู้เชี่ยวชาญจับมือกันเอาเทคโนโลยีมาสร้างเครือข่ายในประเทศเชื่อมโยงกับต่างประเทศทำให้ใช้เทคโนโลยีในการผ่าตัดกระดูกสันหลังทั้งแผลเล็กทั้งฟื้นเร็วกลับบ้านได้เร็วที่สำคัญก็คือว่าสามารถจะทำโดยที่มีผู้เชี่ยวชาญมาดูแลคนไข้ของคนไทยฉะนั้นผมก็ค้นหาว่าหมอผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เป็นใครวันนี้มาเจอแล้วครับคุณหมอวีรพันธ์ควรทรงธรรมครับท่านเป็นแพทย์ชำนาญการประสาทศัลยศาสตร์สถาบันกระดูกสันหลังของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่นี่สถาบันที่ว่านี่เรื่องกระดูกสันหลังเนี่ยทำไมเรียกสถาบันไม่เรียกศูนย์ไม่เรียกเป็นฝ่ายของโรงพยาบาลครับก็จริงๆโดยทั่วไปคำว่าเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับก็คือว่าการรักษาผู้ป่วยที่มีโรคเฉพาะหรือว่ามีกลุ่มแพทย์เฉพาะนะครับแต่ของเราไม่เรียกเป็นเซ็นเตอร์เพราะว่าเรามีงานนอกจากการเซอร์วิสคือการรักษาคนไข้แล้วเนี่ยเราจะมีงานอีก2ด้านนะฮะคืองานค้นคว้าวิจัยตีพิมพ์ผลงานทางการแพทย์ที่เรียกว่า white paper เนี่ยนะฮะกับงานสอนด้วยนะฮะก็คือสอนด้วยก็เป็น3ด้านเราก็เลยมานั่งคุยกันกับทางบำรุงราษฎร์ได้ว่าเอ๊ะเราเป็นมากกว่าเซ็นเตอร์นะครับเพราะเรามีงานสอนงานวิจัยด้วยแล้วก็เลยเป็นที่มาของคำว่าบำรุงราษฎร์สปาร์นอินสติทูตทำไมคุณหมอจึงมาตั้งเป็นสถาบันปกติเราก็จะว่าเราเป็นหมอรักษาก็แล้วกันมีคนไข้มาก็จบแต่ว่าทำไมต้องเป็นสถาบันคืออาจจะเป็นความส่วนตัวนะฮะคือผมก็อยู่โรงเรียนแพทย์มาก่อนนะฮะเป็นอาจารย์สอนมาตั้งแต่นักเรียนแพทย์สอนแพทย์ประจำบ้านมาเพราะนั้นงานสอนมันเหมือนอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่ในชีวิตประจำวันพอเราอยากจะถ่ายทอดครับพอเรามาเจอสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเทคนิคที่ดีต่อผู้ป่วยนะครับแต่เราก็เห็นในขณะเดียวกันเราก็เห็นว่ามันไม่ใช่เทคนิคที่ง่าย มันไม่ใช่ว่าคุณซื้อเครื่องมือ คุณไปเข้าเวิร์กช็อปวัน2วันแล้วคุณจะออกมาได้ทำได้ดีหรือแม้กระทั่งทำได้มันไม่ใช่มันต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอแล้วก็เป็นการเรียนการสอนคือหมอธรรมชาติของหมอศัลยแพทย์เราเนี่ยหนังสือคงต้องอ่านนะฮะแต่มากกว่าหนังสือคือต้องลงมือคือต้องพี่สอนน้องอาจารย์สองลูกศิษย์จับมือการถ่ายทอดทริคแอนด์ทิปส์อะไรกันอย่างเงี้ยได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าศัลยแพทย์ทุกท่านเนี่ยในชีวิตประจำวันในชีวิตการเป็นศัลยแพทย์เนี่ยก็เป็นครูอยู่แล้วทุกคนต่อให้ไม่อยู่ในโรงเรียนแพทย์ก็ตามด้วยธรรมชาติของหมอสันลักษณะอย่างเงี้ยแต่ก่อนนี้ถ้าใครพูดถึงว่าผ่าตัดกระดูกสันหลังนี่เรื่องใหญ่มากเลยผมจินตนาการไม่ถูกเลยว่าใครที่บอกว่าต้องไปผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ย
โอ้โหมันเป็นเรื่องที่วาดภาพกระดูกสันหลังมันก็ใหญ่แล้วหมอจะเจาะเข้าไปยังไงแต่ตอนนี้เห็นบอกว่าโอ้ยเทคโนโลยีใหม่เนี่ยแค่นี้เองแผลนิดเดียวมันเป็นไปได้หรือครับเป็นไปได้ครับก่อนอื่นต้องออกตัวนิดนึงว่ามันไม่ใหม่แล้วนะครับ คือเราทำมา10เฉพาะที่บองราเนี่ยก็10ปี11ปีแล้วนะครับทำได้เพราะถ้าเราผ่าใช่ไหมครับ รเรามองจากข้างนอกก็คือเรามองกระดูกสันหลังจากตาเราดีขึ้นมาก็คือเราใส่ลูปก็คือแว่นขยายที่แว่นตาเนี่ยนะครับแต่ก็ยังแล้วก็มีไฟนะฮะก็เป็น visualization แล้วก็ magnification นะฮะสว่างขยายนะครับแต่ก็ยังมองจากนอกตัวคนไข้ดีขึ้นมาอีกสเต็ปนึงก็คือกล้องจุลทรรศน์ช่วยผ่าตัดซึ่งก็40กว่าปีละนะครับก็ขยายมากขึ้นกว่าลูปอันนี้แล้วก็การส่องสว่างก็ทำได้ดีกว่าแผลก็จะเล็กลงมาปลอดภัยขึ้นและตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นมาตรฐานของโลกอยู่นะครับแต่ทำคนไข้ตัวยิ่งใหญ่เนี่ยกระดูกสันหลังจะอยู่ห่างจากผิวหนังมากขึ้นถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเรามองจากข้างนอกเนี่ยคนไข้ตัวใหญ่ยังไงแผลมันก็ต้องใหญ่ตามตัวคนไข้ไม่มากก็น้อยนะครับแต่ว่าถ้าเอนโดสโคปเทคนิคเอนโดสโคปเนี่ย8มิล 7.9 จริงๆคือ 7.9 มิลผมพูดง่ายๆ8มิลน้อยกว่า1เซนนะครับทำไมทำได้เพราะเรามีตาอยู่ที่ปลายเราสอดลงไปแล้วเรามองจากข้างในเราไม่ได้มองจากข้างนอกขยายขึ้นจอเมื่อก่อน HD เดี๋ยวนี้ 4K ครับนะฮะเพราะนั้นไม่ถึงกับ3มิตินะฮะถ้ากล้องจุลทรรศน์นี่3มิติไอ้นี่เราบนจอแบนยังไงก็2มิติแต่เนื่องจากความเป็น 4K เนี่ยมันก็ดีมากมันเหมือนที่เราทำสวนหัวใจที่สามารถเห็นลักษณะรอยขยายเต็มจอได้เลยเนี่ยอันนั้นเป็นอันนั้นเราเห็นเงานะครับเห็นเงาใช่อันนี้เราเห็นของจริงนะครับแล้วเรารูเดียวแล้วเรามีตาอยู่ตรงปลายแล้วเข้าไปเห็นเส้นประสาทอยู่ข้างหน้าเราเห็นของจริงเลยไม่ใช่อันนี้น่าทึ่งมากถึงแม้บอกว่า10ปีไม่ใหม่เนี่ยแต่ผมว่าเทคโนโลยีอย่างนี้เนี่ยสำหรับคนทั่วไปก็ยังน่าตื่นเต้นมากสำหรับทั่วโลกเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่ยังเรียกว่าใหม่อยู่ในทางการแพทย์เราจะเรียกว่าเป็น gold standard ได้เนี่ยมาตรฐานสุดยอดจะเป็นได้ต้องมีคนทำได้เยอะแล้วได้ผลใกล้เคียงกันถูกต้องซึ่งถ้าเรียนตามตรงถ้า by definition เนี่ยเรายังไปไม่ถึงนะครับเพราะนั้นเนี่ยหมอสปายทั่วโลกที่ทำเทคนิคนี้ได้เนี่ยมีไม่เกิน 20% นะตอนนี้นะฮะเพราะทำไมเราถึงทราบเพราะว่าเราผม collaborate กับ professor Rutten ซึ่งเป็นคนคิดเทคนิคนี้เป็น professor ชาวเยอรมันครับหมอวิรพันธ์ไปรู้จักกับ professor คนนี้ได้ยังไงผมเป็นนักเรียนเก่าเยอรมันอยู่แล้วนะครับแล้วพอผมเป็นหมอผ่าตัดสมองเป็น neurosurgeon เนี่ยเราก็ทำสปายอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะฮะมีหมอสองแขนงที่ทำคือหมอกระดูกคือหมอออร์โธปิดิกกับหมอนิวโรเซอร์เยนคือหมอประสาทสัญญาศาสตร์สมองเนี่ยเราก็ทำอยู่แล้วแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยเคยโดนผ่าตัดหมอรองกระดูกมาแล้วเจอมาด้วยตัวเองโดยใช้ไมโครสโคปใช้ไมโครสโคปแล้วนะครับเทคนิคดีแล้วนะครับประมาณ24-25ปีที่แล้วแล้วต้องนอนอยู่โรงพยาบาลกี่เดือนนอนไม่ถึงเป็นเดือนครับเราไม่ได้ใส่สกรูดังนั้นก็นอนอยู่ 5-6 วันเหมือนกันแผลเนี่ย7 เซนเลยนะ7เซนไมโครสโคปขนาดตัวผมก็ไม่ได้อ้วนใช้เวลานานเท่าไหร่ครับตอนนั้นถึงกลับมาเคลื่อนไหวได้ปกติสมัยนั้นก็สมัยนั้นก็คงนอนอยู่หลายวันต่อของผมเคสผมมันค่อนข้างยากด้วยแต่ถ้าเคสทั่วไปเดี๋ยวนี้ไมโครสโคปผมคิดว่าวัน2วันเขาก็เพราะนั่นแล้วก็ดีกว่าไมโครสโคปเมื่อก่อนอยู่แล้วด้วยเหมือนกันนะครับคราวนี้พอเรามาเห็นเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเราเคยโดนมาแล้วอ่ะพอเราเห็นตรงนี้เราบอกโอ้โหนี่มันคือผมมองในมุมของคนไข้อ่ะใช่ผมไม่ได้มองในมุมเฉพาะของสัญญาณแพทย์ถูกต้องหมอที่ดีต้องมองจากมุมคนไข้แล้วผมเป็นคนไข้เองจริงด้วยผมก็เลยแบบเหมือนกับตกหลุมรักกับเทคนิคอันนี้เลยผมก็ขอไปแอดเทนกับเขา2สัปดาห์อ๋อครับ2สัปดาห์นี่ผมเข้าเคสผ่าตัดเข้าไป30ราย30รายเสาร์อาทิตย์ไม่นับด้วยนะเสาร์อาทิตย์ผมก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลคือเขาทำเยอะมากเขาน่าจะเป็นสปายเซ็นเตอร์ในยุโรปที่ผ่าตัดมีหัตถการเยอะที่สุดครับแล้วหมอได้ลงมือเองด้วยใช่ไหมไอ้30รายเนี่ยเข้าไปทำกับเขาไอ้เองทั้งหมดคงไม่ได้เป็นคนไข้เขาแต่เข้าไปจอยเซอร์เจอรี่สครับอินเข้าไปกับเขาแล้วมันเจอว่าโอ้โหนี่สุดยอดเราต้องคนไทยควรจะได้ประโยชน์ก็เราต้องทำให้ได้เองก่อนผมก็กลับมาหาเครื่องมือหาเงินบริจาคมาซื้อเครื่องมือนะฮะแล้วก็มาเรามาทำในอาจารย์ใหญ่ก่อน
ต้องทำได้อาจารย์ใหญ่ 3-4 ครั้งจนมั่นใจแล้วเราถึงจะหาคนไข้จริงๆมาทำแล้วเราก็ต้องบอกเขานะว่ามันเป็นคุณเป็นคนแรกของผมอะไรเงี้ยพวกนี้เราต้องบอกคนไข้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองแล้วเราก็ทำจนสำเร็จแล้วเราคิดว่าเราอยากจะถ่ายทอดอยากจะให้คนเนี่ยได้คนไข้ได้รับประโยชน์จากตรงนี้เพราะนั้นเราต้องมีหมอที่ทำได้เยอะใช่ไหมฮะแต่ผมก็รู้ว่ามันไม่ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็พยายามทำไงอ่ะสอนเราทำเวิร์กช็อปปีละครั้งที่บำรุงราษฎร์นะฮะก็คือวันแรกเนี่ยผมก็ไปผ่าแล้วก็ถ่ายทอดมาห้องเลคเชอร์นะฮะในภาพหนึ่งที่ภาพเห็นแล้วก็มีคนนั่งดูเลยคือเซอร์เจอรี่ผมเนี่ยผมผ่าไปคนถามผมต้องตอบเซอร์เจอรี่ต้องดูสวยงามอะไรเงี้ยคือก็ดีมานดิ้งพอสมควรในปีแรกๆถ่ายทอดสดแล้วก็ไม่มีเดทแอร์เวลาผ่าตัดเนี่ยต้องถามตอบกับเขาตลอดอันนี้คือความยากของไลฟ์เซอร์จรีซึ่งคนไม่ค่อยอยากจะทำเราทำมา10ปีแล้วคนไข้ต้องโอเคด้วยนะต้องทราย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 งั้นคุณมาผ่าผมแล้วคุณไปสดใช่ไหมใช่แล้วก็บอกว่าเราไม่ได้เอ็กซ์โพสร่างกายหรืออะไรเขาคนไข้ส่วนใหญ่โอเคนะครับแม้กระทั่งที่บำรุงราษฎร์ไม่ว่าจะเป็นไทยเทศเขาถือว่าได้บุญด้วยอะไรด้วยแล้วก็ทางโรงพยาบาลก็มีเวฟเรื่องค่าใช้จ่ายให้ด้วยนะครับครับคนไข้ที่ได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่เอ็นโดสโคปเนี่ยในเมืองไทยสักกี่คนแล้วถึงวันนี้ที่ได้รับการผ่าตัดผมว่าน่าจะเยอะผมกับทีมผมเนี่ยสอนมา10ปีนะฮะแล้วก็ปีละ2ครั้งเราไปสอนที่เยอรมันร่วมกับเขาเนี่ย เรามีคนที่ลงทะเบียนเรียนกับเราเนี่ย10ปีเนี่ยกว่า 2,000 คนทั่วโลกนะครับถ้าเป็นที่บำรุงราษฎร์นี่ก็จะเป็นแถบเอเชียออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์มาเลเซียรวมถึงทางไปถึงมิดเดิลอีสต์ก็จะมาทางเรานะฮะและอีกซีกหนึ่งก็ไปทางเยอรมันก็ผมไม่ทราบว่าคนอื่นทำเยอะแค่ไหนละอย่างตัวผมเองกับทีมผมเนี่ยในที่บำรุงราษฎร์เราทำมากว่าพันรายกว่าพันรายนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาคนไทยเป็นโรคที่ต้องผ่าตัดกระดูกสันหลังเยอะไหมครับมันมาจากสาเหตุอะไรผมเชื่อว่ามีนะครับแต่ต้องให้คุณสุทธิชัยเห็นภาพรวมว่าสมมติคนปวดหลังปวดคอเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยต้องเคยปวดหลังอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตนะฮะแต่ส่วนใหญ่เป็นกล้ามเนื้อนะครับเราใช้คำว่า 60% เนี่ยเป็นกล้ามเนื้อกายภาพกินยาอาทิตย์สองอาทิตย์หายพวกนั้นเนี่ยเราไม่ได้เจอเขานะครับเราจะเจออีก 40% ที่เหลือที่ว่าเรื้อรังคือปวดเป็นๆหายๆใช่ไม่หายสักทีเราก็คัดกันที่3เดือนหรือพวกที่ซีเรียสก็คือทับเส้นประสาทถ้าเป็นที่คออาการจะแล่นลงแขนถ้าเป็นที่หลังอาการจะแล่นลงไปที่ขาอันนั้นเป็นอาการของโรคกระดูกสันหลังที่มันเริ่มซีเรียสแล้วบางคนมีชามีอ่อนแรงนะครับเคสพวกนั้นน่ะคือ 40% ที่ต้องผ่าจริงๆเนี่ยประมาณ 10% แค่นั้นเองจาก 40% แต่ผมยกตัวอย่างให้คุณสุทธิชัยฟังที่บำรุงราษฎร์เนี่ยตอนที่ผมมาเนี่ยบำรุงราษฎร์มีเคสผ่ากระดูกสันหลังปีประมาณ100กว่ารายนะฮะผมมาเนี่ยแล้วก็ใช้วิธีนี้จนเริ่มมีคนไข้มาถามหามากขึ้นทีมใหญ่ขึ้นเนี่ยจนเราไปถึงผ่าอยู่ปีนึงประมาณ500ถึง600รายอ๋อครับอันนี้เราคือ 10% เองนะครับของคนทั้งหมดใช่มั้ยอีก 30% เนี่ยก็คือใช้วิธีเขาเรียก intervention ไม่ต้องผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์การฉีดยาอะไรพวกนี้ที่เข้าไปที่กระดูกสันหลังเลยนะฮะแล้วก็หายไปโดยไม่ต้องผ่าไอ้นั่นอีก 30% ส่วน 60% ก็จะเป็นแผนกกายภาพที่ดูแลครับ Absolute Spine Care ก็เป็นกลุ่มก้อนที่คุณหมอตั้งขึ้นมาร่วมก่อตั้งขึ้นมาเป้าหมายจุดประสงค์คืออะไรคือก่อนที่เป็น Absolute Spine Care เนี่ยเรารวมกันแบบหลวมๆอยู่แล้ว คือเรารวมกันทำงานวิชาการก็คือแต่ละคนก็มาจากโรงเรียนแพทย์แต่ละแห่งแล้วเราเชื่อในสิ่งเดียวกันสิ่งคล้ายๆกันคือวิธีการผ่าตัดชนิดนี้เราเชื่อว่ามันจะเป็นGold Standard ในอนาคตแล้วเราอยากจะให้มันเป็นเราก็มารวมตัวกันตั้งเป็นชมรมก่อนนะครับแล้วก็เราก็ทำการเปิดรับสมาชิกเรามีสมาชิกอยู่100ประมาณ100ท่านที่เป็นศัลยแพทย์เท่านั้นศัลยแพทย์กระดูกสันหลังเท่านั้นอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆอยู่ทั่วประเทศเรารับเฉพาะเมมเบอร์คนไทยนะครับแล้วเราก็มีคณะที่ทำร่วมกันเนี่ยประมาณ10กว่าคนเราก็สอนทำภาคต่างๆและจัดประชุมร่วมปีละครั้งอันนั้นมันเป็นงานสอนเพียวๆเลยนะกับส่วนนึงเนี่ยก็เรา practice ด้วยกันที่บำรุงราษฎร์ผมเป็น full time บำรุงราษฎร์อาจารย์หลายท่าน
ป็นอาจารย์โรงเรียนแพทย์แล้วก็มาพาร์ทไทม์ที่บงราชแต่เราร่วมงานกันเป็นทีมรักษาคนไข้ด้วยกันรีเฟอร์คนไข้ด้วยกันกระดูกสันหลังเนี่ยมีหลายแขนงมากนะครับผมหรือใครก็ตามเนี่ยไม่สามารถบอกได้ว่าผมผ่ากระดูกสันหลังเก่งได้ทุกโรคทุกชนิดของกระดูกสันหลังไม่มีใครเป็นซูเปอร์แมนขนาดไม่มีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยผมเป็นไดเรคเตอร์ที่นี่หน้าที่ของผมคืออะไรที่คนเขาเป็นน่ะโรคยากโรคอะไรเนี่ยเราต้องมีหมอที่ดูแลด้านนั้นได้ผมทำไม่ได้คนที่2ทำไม่ได้ก็ต้องมีคนที่3คนที่4แล้วก็ expand ในลักษณะนี้เรื่อยมานะครับก็จนโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เนี่ยในขณะเดียวกันบำรุงราษฎร์ก็จะมีเรียกว่า network hospital network hospital มีอยู่59โรงทั่วประเทศไทยนะครับมีมา 3-4 ปีแล้วนะฮะความร่วมมือก็เป็นระดับที่ว่ามีงานประชุมวิชาการร่วมกันนะครับแล้วก็มีการรีเฟอร์คนไข้หรือคอนซัลท์กันระหว่างโรงพยาบาล อยู่แล้วในระดับหนึ่งนะครับโรงพยาบาลก็มาคุยกับผมทางบำรุงราษฎร์คุยกับผมบอกว่าเนี่ยได้คุยกับทางเน็ตเวิร์กมีหลายโรงพยาบาลเขาสนใจถ้าเราจะไปช่วยซัพพอร์ตเขาให้เขาทำได้ให้เขาทำได้ความหมายคือว่าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เนี่ยเห็นว่าผมมีทีมแล้วมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับสามารถรองรับได้หลายโรงพยาบาลในหลายๆแอเรียนะครับก็เลยจังหวัดด้วยต่างจังหวัดเราก็มีแต่ว่าในเฟสแรกเนี่ยเราจะทำที่กรุงเทพและปริมณฑลก่อนนะครับก็โรงพยาบาลก็เลยบอกว่าลองผมไปพูดคุยกับทางโรงพยาบาลพันธมิตรพันธมิตรเนี่ยตอนนี้เราคุยอยู่5โรงนะครับ5โรงเนี่ยวันที่1สิงหาคมเป็นที่แรกที่เราจะเริ่มแล้วก็จะเป็นลักษณะว่าคอนเซ็ปต์ที่ว่าเป็นPrince Experience นะฮะก็คือเป็นมาตรฐานเป็นบุคลากรเป็น Patient Experience ของ Prince นะฮะแต่จะมีโปรโตคอลทางด้านดูแลคนไข้กระดูกสันหลังของบำรุงราษฎร์แล้วก็เป็นทีมแพทย์ของทีมผมก็คือ Absolute Spine Care เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นบำรุงราษฎร์ Know-how Management นะฮะPrince นะฮะ experience แล้วก็ฐานคนไข้ของ Prince ใน area นั้นๆที่อาจจะไม่สะดวกเข้ามาที่บำรุงราษฎร์อะไรก็แล้วแต่แล้วก็กลุ่มแพทย์ของผมก็ไปร่วมกันทำงานตรงนั้นเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่ Prince มีอยู่แล้วเราก็ใช้ของที่ Prince นะฮะโปรโตคอลอะไรเราก็ปรับจูนให้ได้มาตรฐานใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่ขาดเนี่ยทางบำรุงราษฎร์ก็จะซัพพอร์ตคนไข้รู้ไหมว่าหมอที่ผ่านี่มาจากบำรุงราษฎร์หรือว่ามาจากไหนเราต้องแจ้งครับคือเราคงแจ้งหมดอะครับเพราะว่าผมเรามีเว็บไซต์ของเราด้วยนะครับก็คือเราคอนเซ็ปต์ของเราคือว่าคนที่ออกตรวจเนี่ยคนไข้เนี่ยนะครับคุณลิฟายทุกคนเราคัดคุณลิฟายตามมาตรฐานของเรานะครับแล้วก็แต่ว่าเวลาถึงเป็นผ่าตัดเนี่ยเราจะมีซีเนียร์เซอร์เจนนะมาร่วมผ่าตัดกับหมอเจ้าของไข้คนนั้นๆที่ออกตรวจที่เขาเองเนี่ยก็เป็นเซอร์เจียนอยู่แล้วด้วยนะครับก็เป็นดับเบิลเซฟตี้ขึ้นไปนะครับอันนี้เราบอกแล้วก็หมอซีเนียร์ที่ไปผ่าตัดเนี่ยก็จะไปพบไปตรวจร่างกายไปพูดคุยกับคนไข้ก่อนผ่าตัดสิ่งที่เราเน้นมากนะครับคือข้อบ่งชี้การผ่าตัดข้อบ่งชี้การผ่าตัดใช่เพราะว่าการผ่าตัดเนี่ยถ้าข้อบ่งชี้ไม่เหมาะสมเนี่ยมันไม่ได้ผลดีนะครับบางรายมันไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเราก็ strict มากนะฮะเลยมีข้อบ่งชี้เลยแล้วมันจะเป็น decision ของ peer เป็น peer decision เพราะนั้นทุกคนเนี่ยสมมุติมีหมอท่านหนึ่งเนี่ยออกตรวจดู MRI คนไข้คิดว่าผมคงต้องผ่าตัดคุณนะสิ่งที่เขาจะพูดกับคนไข้คือว่าเดี๋ยวเคสของคุณเนี่ยทุกเคสที่เราแนะนำผ่าตัดหรือจะไม่ผ่าตัดโดยการฉีดยาเลเซอร์เนี่ยเราจะเข้าที่ประชุมนะฮะที่จะมีซีเนียร์ด็อกเตอร์เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยอ๋อ second opinion เป็นเพียร์มันยิ่งกว่า opinion เป็น peer opinion เลยฮะอย่างน้อย4คนขึ้นไปเนี่ยนะฮะแล้วก็มาดิสคัสกันแล้วก็ดูว่าโอเคไหมในกรณีที่โอเคก็จะมีซีเนียร์เซอร์เจียน1คนไปพูดคุยกับคนไข้พร้อมกับหมอเจ้าของไข้และทำการรักษาคนไข้ในกรณีที่เราเห็นแย้งอาจจะต้องส่งซีเนียร์ไปคุยไปตรวจไปอะไรแล้วมาดิสคัสกันอีกทีถ้าเราไม่แน่ใจเราไม่ผ่ามันมีอัลเทอร์เนทีฟเยอะทุกอย่างมาตรฐานที่บำรุงราษฎร์เราทำอยู่เนี่ยทุกเคสที่เราจะผ่าเนี่ยเราต้องบอกเลยว่าไม่ผ่าได้ไหมต้องถามก่อนเราจะต้องแจ้งเขาเลยฮะอย่างเคสเนี่ยเคสกระดูกสันหลังเนี่ยฮะที่ต้องผ่าไม่ผ่าต้องผ่าสถานเดียวไม่ผ่าไม่ได้เนี่ยน้อยนะครับน้อยมากใช่ไหมน้อยนะครับเราบอกไม่ผ่า
worst case จะเป็นยังไงถ้าผ่า best case worst case จะเป็นยังไงถ้าไม่ผ่า option คุณคืออะไ รพวกนี้เราต้องแจ้งหมดอันนี้เป็นมาตรฐานของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมาตรฐานนี้จะส่งผ่านน่าสนใจมากเพราะว่าเราก็ได้ยินบ่อยๆจากบางคนบอกนี่นะไปหาหมอผ่าตัดเนี่ยเขาจะผ่าตัดแล้วลูกเดียวเลยก็จะไม่ฟังเลยก็จะปั๊บดูปั๊บเสร็จผ่าตัดเลยถ้าไปหาหมออีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่หมอผ่าตัดเขาก็บอกไม่ต้องผ่าตัดก็ได้ดังนั้นเราไม่รู้ว่าจะเชื่อใครดีแต่ถ้ามีขั้นตอนอย่างนี้เนี่ยทำให้คนไข้เข้าใจใช่เพราะในเพียร์ของเราเนี่ยและในทีม Absolute Spine Care หมอของเราเนี่ยประกอบด้วยหมอผ่าตัดสมองหมอผ่าตัดกระดูกแล้วมีหมอไม่ผ่าตัดด้วยนะครับก็คือหมอ pain interventionist ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหมอดมยาและทำหน้าที่ในการรักษาโดยไม่ต้องวิธีไม่ต้องผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นฉีดยาเข้ากระดูกสันหลังเลเซอร์ใช้เครื่องวิทยุอะไรพวกนี้ซึ่งณที่บำรุงราษฎร์เนี่ยผมให้คุณสุทธิชัยเห็นภาพเคสที่เราทำผ่าตัดกับเคสที่รักษาโดยไม่ผ่าตัดที่เรียกว่า intervention เนี่ยอันนี้เยอะกว่านะครับเยอะกว่าใช่ไหมเยอะกว่าผ่าตัดนะครับนะครับเพราะนั้นเราก็จะมีหมอกลุ่มนี้ที่เราจะต้องมาดีเบตกันใช่ไหมหมอกลุ่มนี้เขาจะบอกอย่างเงี้ยผมยิงเลเซอร์ก็หายก็ไม่ต้องผ่าก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทำอย่างนี้อยู่ด้วยกันเพราะนั้นมันจะเป็นความเห็นที่ไม่ต้องไปหา second third fourth นะผมอยู่บำรุงราษฎร์เนี่ยผมไม่เคยเป็น first opinion ผมเป็นอย่างน้อยเป็น third ให้หมอคนอื่นเขาพูดก่อนคือส่วนใหญ่เนี่ยได้รับคำแนะนำมาแล้วก็คือมันไม่ใช่โรคฉุกเฉินไงครับมันเป็นโรคทุพพลภาพหรือทรมาน quality of life เสียเพราะนั้นเขามีเวลาตั้งหลักเขามีเวลาเซิร์ชนะครับเพราะฉะนั้นเขาสุดท้ายก็จะไปหาหมอ 3-4 คนน่ะนะครับผมเคยแนะนำว่าหาให้เป็นเลขคี่นะเพราะถ้าเกิดเป็นเลขคู่แล้ว2เท่าไม่รู้ใครตัดสินยังไงนะเพราะฉะนั้นของเราตรงเนี้ยเราเป็น peer opinion นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าคนไข้เนี่ยจะมั่นใจได้ว่ามันไม่ใช่ individual opinion อยู่แล้วนะครับแม้กระทั่งที่บองราชเราก็ทำอย่างนี้เป็น standard ยิ่งยุคสมัยนี้คนไข้สามารถหาข้อมูลได้เองเนี่ยเขาจะมีข้อมูลแล้วก็มีคำอธิบายที่มากไปกว่าที่หมอบอกเขาดังนั้นเขาก็ต้องมีสิทธิ์ตั้งคำถามใช่ไหมใช่ทุกวันนี้เนี่ยเราปรับวิธีการทำงานของหมอมากขึ้นปรับครับปรับโควิดนี่ก็ยิ่งต้องปรับเพราะว่าคนไข้พวกนี้เนี่ยส่วนนึงเนี่ยถ้าเขาส่งฟิล์มส่งอะไรให้เราดูเขาเล่าอาการให้เราฟังเขาเดินให้เราดูทางวิดีโอคอนเฟรนซ์เนี่ยเราบอกได้ประมาณ 80% ละครับนะฮะมีบางรายเท่านั้นที่เราว่าโอเคอาจจะต้องมาตรวจเพิ่มมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เป็นวิธีอันหนึ่งนะครับแล้วก็ข้อมูลที่เขาไปเซิร์ชมาเนี่ยเขาก็จะยิงคำถามเพราะนั้นวันนึงเนี่ยผมก็ทำหน้าที่ตอบคำถามเหล่านี้ไม่ผ่าได้ไหมนะฮะถ้าผ่าผ่าสองกล้อง8มิลได้ไหมบางครั้งบอกไม่ได้อันนี้มันซุดมันเคลื่อนหลวมทั้งอันคุณต้องยึดสกรูต้องเป็นอีกวิธีหนึ่งก็มันก็เป็นชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับคือมันไม่มียุคละที่แล้วแต่หมอจะทำอะไรหลังชั้นก็ได้แล้วก็ทำอะไรเดี๋ยวตื่นมารู้เองไงผมเปิดไปดูข้อนี้ไม่พอผมจะผ่าข้อไม่มันไม่มีไม่ได้ละต้องรู้ล่วงหน้านะครับทำอะไรผิดไปจากแผนที่ตั้งเนี่ยรีพอร์ตยิงขึ้นทันทีนะฮะที่บางราชเราระดับนั้นเลยคุณบอกคุณจะผ่าข้อนี้ผ่า1 2 3คุณผ่าไม่ครบเป็น incident คุณผ่าเกินเป็น incident incident ไม่ได้แปลว่าผิดไม่ได้ว่าผิดไม่ได้ไปผิดพลาดแต่ผิดแผนผิดแผนผิดแผนต้องแจ้งให้ทราบแล้วเราต้องแจ้งคนไข้หลังผ่าตัดมีสิทธิ์จะต้องรู้ต้องทราบไม่ใช่มีสิทธิ์ต้องทราบนะหมอมีหน้าที่ต้องแจ้งต้องแจ้งคนไข้ครับเพราะว่านี่คือจรรยาบรรณหลักปฏิบัติใหม่นะแจ้งก่อนจะผ่าว่าจะผ่าแค่นี้นะข้อนู้นไม่ผ่านะข้อนี้ไม่ผ่าเพราะกระดูกสันหลัง33ข้อครับนะครับครับบำรุงราษฎร์ก็มี Health Network ด้วยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งไหมของ Health Network อันนี้เป็นโปรแกรมอันนี้ของ Spine เราเนี่ยเป็น Pilot Project ของบำรุงราษฎร์ Health Network ครับที่เป็นครั้งแรกที่เราจะเอาทีมคือ Absolute Spine Care เนี่ย40คนเนี่ยไม่ใช่ทุกคนเป็นหมอบำรุงราษฎร์หมอบำรุงราษฎร์มีอยู่ประมาณ15-16 คนซึ่งเป็นซีเนียร์ที่เหลือเนี่ยทำงานในโรงพยาบาลรัฐโรงเรียนแพทย์บ้างจะจำที่อื่นแต่ว่าทำงานอะคาเดมิกร่วมกันมาครับเพราะนั้นจะเป็นครั้งแรกที่บงราชเนี่ยจะไปทำการรักษาคนไข้ณโรงพยาบาลอื่นโดยทีมหมอของบงราชเป็นผู้นำอันนี้ในประเทศตามประเทศเรามีการสร้างเครือข่ายเพิ่มขึ้นไหมครับเครือข่ายของบงราชก็มีอยู่ระดับหนึ่งเครือข่ายของผมเนื่องจากเราสอน
ที่เยอรมันบางครั้งเรารับเชิญจีนไปสอนญี่ปุ่นเกาหลีก็ไปเป็นประจำเครือข่ายของแพทย์เนี่ยมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าที่จะไปรักษาคนไข้เนี่ยมันติดเรื่องไลเซนส์อะไรพวกนี้แล้วก็บางอย่างเนี่ยถ้าเราไปซูเปอร์วิสเขาในลักษณะที่เราไม่สามารถกระโดดเข้าไปผ่าตัดได้เมื่อมันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราคงไม่ค่อยอยากจะทำเพราะนั้นเนี่ยโปรเจกต์เนี่ยในช่วงแรกเนี่ยเราจะทำในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็สเต็ปที่2หลังจาก2ปีเราคงขยายไปทำต่างจังหวัดซึ่งเริ่มมีรีเควสต์มาแล้วแต่เราบอกขอให้รอนิดนึงเราต้องมั่นใจว่าเราดูแลได้ใน5โรงแรกถูกต้องนะเราถ่ายทอดเทคโนโลยีหมอที่เป็นเซอร์เจนธรรมดาอีก 2-3 ปีเขาก็จะเป็นซีเนียร์เซอร์เจนแล้วก็จะมีจำนวนเคสที่เขาทำคอลเลกเก็บให้เขาชำนาญขึ้นมาโดยที่ไม่ได้สร้างคอมพลิเคชันหรือผลข้างเคียงให้ผู้ป่วยถูกต้องที่รุนแรงเพราะมีซีเนียร์กำกับอยู่ตลอดข้อมูลคนไข้นี่เราแชร์กันใช่ไหมครับเพราะคนไข้แต่ละรายเนี่ยเรื่องกระดูกสันหลังก็ย่อมไม่เหมือนกันมีความเฉพาะเจาะจงของคนไข้ข้อมูลแต่ละเคสในเครือข่าย Absolute Spine Care เนี่ยรู้ทั่วกันไหมเท่ากันไหมคิดว่าไม่ครับไม่ในแง่ที่ว่าเป็น patient confidentiality เนี่ยเป็นความลับผู้ป่วยเนี่ยสมมติคนไข้ไปที่ Prince เนี่ยข้อมูลก็ต้องเป็นข้อมูลคนไข้เก็บอยู่ที่ Prince ไม่บอกชื่อไงเอาเฉพาะ facts แต่เวลาเอามา peer review เนี่ยต้องไม่บอกว่าชื่ อไม่บอกไม่ชื่อมีเสียงแต่ว่าเรา40คนเราไม่สามารถมา peer review กันทุกครั้งมา40คนเป็นไปได้แต่เราตั้งว่าอย่างน้อยต้องมีซีเนียร์จาก13คนเนี่ยขอให้มีอย่างน้อย4คนที่วิดีโอคอลกันหรือส่วนใหญ่เป็นวิดีโอเรามีการประชุมอาทิตย์ละครั้งที่บางราชอยู่แล้วในเคสที่จะผ่าตัดต้องคุยกันเพราะนั้นเราก็อาจจะวิดีโอคอลพ่วงเข้ามาตรงนี้หรือว่าอัพพอร์ตดีมานด์ในกรณีที่มันรอถึงอาทิตย์ไม่ได้อันนั้นเราแชร์กันในลักษณะอนุมัติจะเป็นประโยชน์มากเพราะว่าเป็นข้อมูลที่เฉพาะทางและทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างคนกับแต่ละคนแต่ที่จะแชร์กันจริงๆแต่ว่าต้องให้คนไข้เซ็นยินยอมคือว่าการตีพิมพ์ผลงานต่างๆผลการรักษาผ่าตัดเนี่ยเรามี5โรงเนี่ยแต่เรามีเว็บนะฮะที่ติดตามผู้ป่วยผลการรักษาเนี่ยฐานข้อมูลอันเดียวกันเพราะฉะนั้นจะเป็น multi center study ได้ใช่ใช่เทคโนโลยีมาถึงจุดนี้หมอวีรพันธ์เห็นวันหนึ่งที่หุ่นยนต์ AI ทำงานแทนหมอมนุษย์ได้ไหมหมอกลัวไหมวันคือผมว่าการผ่าตัดเนี่ยสัญญาแพทย์เนี่ยน่าจะเป็นแขนงท้ายๆที่จะโดนแทนที่ด้วย AI แม้กระทั่งหุ่นยนต์ดาวินซีที่ใช้ผ่าตัดลูกหมากเนี่ยก็ต้องเป็น surgeon control surgeon ยัง make decision ที่จะหยุดที่จะแบ็กอัพอะไรอย่างนี้นะครับที่บางราชเราก็มีหุ่นยนต์มา2ปีกว่าแล้วหุ่นยนต์ผ่าตัดกระดูกสันหลังนะครับแต่ว่าไม่ใช่หุ่นยนต์เป็นคนผ่าจะไม่เหมือนดาวินชีคือหมอคอนโทรลแล้วมีมือกลใช่ไหมฮะแต่ของเราเนี่ยคือเมซอร์สเตลส์เนี่ยเป็นเครื่องที่ช่วยแพทย์ในการฝังสกรูนะครับฝังสกรูเนี่ยความแม่นยำถ้าฝังด้วยเอ็กซ์เรย์และความชำนาญของแพทย์เนี่ยความแม่นยำอย่างมาก 90%แปลว่าทุก10สกรูเนี่ยต้องพลาด1ฟังดูไม่เยอะแต่ก็น่ากลัวนะทุก10พลาด1 นะฮะโดยเฉพาะสมมติกระดูกสันหลังคดเนี่ยต้องใส่20สกรูเงี้ยเรามีสิทธิ์พลาด2อย่างเงี้ยมันก็เป็นความเสี่ยงนะครับเพราะนั้นเราก็เอาหุ่นยนต์เข้ามาเราแพลนก่อนเราสแกนเสร็จแล้วเราแพลนว่าเราจะใส่สกรูในลักษณะไหนแล้วก็ป้อนแพลนเข้าเราให้คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ก็สั่งใหหุ่นยนต์เคลื่อนแขนกลไปตามพิกัดที่เราจะใส่แล้วหมอเป็นคนใส่ผ่านแขนกลที่ฟิกซ์นั้นอันนี้คือหลักการของหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดช่วยทั้งกระดูกสันหลังแค่ช่วยยังเป็นช่วยอยู่ครับแต่ว่าก็ช่วยได้เยอะใช่ไหมทำให้การแม่นยำสำคัญคือความแม่นยำนะครับขนาดก่อนที่เราจะใช้โรบอทเนี่ยเราใช้เครื่องนำวิถีเนี่ยเห็นภาพ3มิติบนจอแต่หมอเป็นคนทำเองเนี่ยความแม่นยำในการใส่สกรูจาก 90% เราขึ้นมาเป็น 99.7 หรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วพอไปเล่นหุ่นยนต์ด้วยเนี่ยความแม่นยำก็คงประมาณนะฮะ99กว่าแต่หมอเนี่ยจะเหนื่อยล้าน้อยกว่าใช่นะฮะแล้วอย่าลืมว่าการผ่าตัดที่ใส่สกรูพอใส่เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องเข้าหาเส้นประสาทในการที่จะไปคลายเส้นประสาทตรงนั้นเนี่ยหมอก็จะยังฟิตอยู่ไม่ใช่ว่าใส่สกรูเสร็จนี่ขาดเหงื่อหมดแรงแล้วอะไรลักษณะงั้นก็เป็นตัวช่วยแต่คุณภาพชีวิตของคนไข้จากเทคโนโลยีใหม่ของการผ่าตัดนี่ดีขึ้นเยอะเลยใช่ไหมก็ฟื้นได้ไวครับโดยเฉพาะคนไข้ที่สูงอายุนะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าต้องเปิดแผลใหญ่
จะเจ็บมากเสียเลือดมากเพราะเสียเลือดเนี่ยเรื่องความดันเรื่องหัวใจหลังผ่าอายุ 70-80 ใช่ไหมฮะก็มีความเสี่ยงสูงเจ็บมากเนี่ยยาแก้ปวดเยอะๆก็จะมีผลข้างเคียงอาเจียนทานไม่ได้นอนติดเตียงแค่สักอาทิตย์2อาทิตย์ก็แย่แล้วก็เดี๋ยวนี้ในคนไข้เหล่านี้จะเห็นชัดว่าฟื้นเร็วแล้วเขากระทบส่วนรวมน้อยเพราะว่าแผลที่เข้าถึงมันเล็กนะครับอันนี้ในผู้ป่วยสูงอายุกับผู้ป่วยตัวใหญ่จะเห็นประโยชน์เยอะครับเห็นประโยชน์ครับแนวโน้มของคนที่มีปัญหากระดูกสันหลังของไทยมันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงวิถีชีวิตมันทำให้คนมีปัญหากระดูกสันหลังผมว่ามีทั้งมากขึ้นและน้อยลงมากขึ้นก็คือว่าการที่ work from home นะผมว่าเราเคลื่อนไหวน้อยลงแน่นะครับเคลื่อนไหวน้อยลงแน่แล้วเรานั่งท่าที่กระดูกสันหลังโดยเฉพาะช่วงเอวรับน้ำหนักมากที่สุดคือท่านั่งไม่ใช่ท่ายืนนะท่านั่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเยอะแน่นั่งนานขึ้นถ้า work from home ครับแล้วก็พวก extreme sport ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับก็ไม่เป็นมิตรต่อกระดูกสันหลังเท่าไหร่นักแต่ในทางกลับกันเนี่ยเราเห็นฟิตเนสมากขึ้นนะฮะ rehab center มากขึ้นพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีพิลาทิสนะฮะเป็นการสร้าง core muscle พวกนี้เป็นตัวที่ดีที่สุดในการที่จะช่วย support กระดูกสันหลังการออกกำลังกายช่วยได้เยอะใช่ไหมครับหาออกกำลังกายแล้วแต่ออกกำลังกายแบบไหนออกกำลังกายทั่วไปออกกำลังกายที่ไม่เป็นมิตรต่อหลังก็มีอย่างสมมติไปเล่นกีฬาที่มันต้องใช้การกระโดดเยอะถ้าคอมัสเซอร์เราไม่ดีเนี่ยทุกครั้งที่กระโดดมีอิมแพคเนี่ยมันก็กระแทกไปที่กระดูกสันหลังครับฉะนั้นการเดินการวิ่งการออกกำลังกายปกตินี่โอเคไม่มีปัญหาต่อกระดูกสันหลังเน้นขอให้สร้างกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเป็นกล้ามเนื้อแกนกลางวิธีการคอมัสเซอร์มันก็มีอินสตรัคชั่นอยู่แล้วก็พิลาทิสก็เป็นอันหนึ่งที่ช่วยได้เยอะแล้วก็ทางกายภาพแล้วก็มีคนไข้ผ่าเสร็จเนี่ยเราจะมีอินสตรัคชั่นให้เลยว่าทำไงที่คุณไม่เป็นซ้ำเพราะสิ่งที่เราต้องบอกคนไข้เสมอก่อนผ่าการเป็นซ้ำครับหมอนรองกระดูกสันหลังฉีกปลิ้นออกมาเราไปหยิบชิ้นที่ปลิ้นออกมาเพื่อไม่ให้ทับเส้นประสาทเขาหายแต่หมอนรองกระดูกอีก 80-90% เขายังใช้ได้เขาใช้ต่อถ้าเขากลับไปใช้ทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอะไรเลยมันก็ปลิ้นซ้ำอีกมันก็เหมือนกับขับรถทับตะปูปะยางเสร็จก็ไปที่เดิมอะไรเดี๋ยวมันก็แตกอีกมันก็ต้องจบท้ายด้วยการล็อกสกรูล็อกหนึ่งข้อเนี่ยหมายความว่าข้อนั้นไม่ใช้แล้วใช้ข้ออื่นแทนบายพาสไปข้อนั้นหายข้อต่อไปทำงานแทน5ปี6ปีก็เป็นข้อต่อไปอีกที่เขาบอกว่าผ่าแล้วเดี๋ยวต้องผ่าอีกเนี่ยมันก็เป็นความจริงซ่อนอยู่แต่มันไม่ได้เป็นเพราะหมอมันเป็นเพราะคนไข้ไปทำอะไรหลังจากนั้นฉะนั้นไม่ได้รับรองว่าผ่าแล้วจะไม่ผ่าซ้ำนะครับเราไม่ดูแลตัวเองถูกต้องครับเราพูดแค่ว่าอัตราหายเรากี่เปอร์เซ็นต์อัตราการแทรกซ้อนเรากี่เปอร์เซ็นต์อัตราการติดเชื้อเรากี่เปอร์เซ็นต์แล้วอัตราการเป็นซ้ำเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แต่สุดท้ายอยู่ที่คุณมีคำแนะนำไหมครับคุณหมอวิริยพันธ์สำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นเลยแต่ป้องกันชีวิตปกติประจำวันควรจะหลีกเลี่ยงอะไรบ้างก็คือหนึ่งทำร่างกายให้แข็งแรงหมายถึงว่ากล้ามเนื้อแกนกลางให้แข็งแรงนะครับเอ็กซ์ไซส์โดยถูกวิธีข้อแรกทำยังไงที่ลดโหลดลดโหลดก็คือน้ำหนักน้ำหนักสองอย่างคือน้ำหนักตัวเราเองกับน้ำหนักที่แบกหามเข้ามาก็คือการก้มยกของหนักเป็นประจำการใส่แบ็คแพคหนาๆแบบใหญ่ๆอย่างนี้เอ๊ะทำไมฝรั่งเขาไซส์กันไม่เป็นเพราะเขามีคอมัสโซที่แข็งแรงกว่าคุณหรือเปล่าเขาถึงได้ทำได้มากกว่าเพราะนั้นคนแต่ละคนเนี่ยถามผมว่าเขาจะยกได้กี่กิโลเนี่ยมันไม่มีตัวเลขมันแล้วแต่คนมันแล้วแต่คนแล้วแกเกี่ยวกับท่ายกสมมติคุณสุทธิชัยเดินทางเนี่ยที่ผมแนะนำคนไข้ประจำเนี่ยเกิดกระเป๋าเดินทางเนี่ยแทนที่จะแพ็คเราต้องการแพ็คใบเดียวอ่ะเราไม่ต้องการถือ2ใบเราก็ใส่30กิโลอะไรผมบอกว่าคุณไปซื้อกระเป๋าไซส์กลางแล้วคุณก็ใช้2กระเป๋าแต่ละครั้งคุณหิ้ว15 16โลแล้วก่อนที่จะหิ้วเนี่ยโฟกัสที่ไหนทุกคนตอบก็โฟกัสที่แขนกับกระเป๋าสิหมอกระเป๋าโฟกัสที่ตรงนี้ก่อนโอ้ใช่คุณต้องเกรงคอมัสเซอร์ก่อนแล้วคุณค่อยยกขึ้นมาอะไรพูดอย่างเงี้ยอันเนี้ยคนจะรู้น้อยฉะนั้นถ้ามีคำแนะนำให้เจ็บป้องกันมากขึ้นเยอะเลยครับช่วงโควิด19กระทบไหมครับคนไข้กระดูกสันหลังเขาต้องการผ่าตัดการอะไรต้องเลื่อนไปเยอะตอนนี้กลับมาปกติยังครับก็เรามีคนไข้ต่างชาติ 65% นะครับก็คนไข้เหล่านี้เข้ามาไม่ได้แล้วก็วิดีโอคอลกันอันไหนที่เราแนะนำเขาได้โดยเฉพาะคนไข้เก่าเนี่ยนะฮะที่ผ่าไปแล้วต้องมาติดตามเนี่ยเราก็ให้เอ็กซเรย์นู้นส่งภาพให้เราดูส่วนนี้เราก็ทำได้แต่คนไข้ใหม่เนี่ยเราไม่กล้าไปรักษาทางนี้เพราะยังไม่เคยเจอกันเราก็ได้แค่แนะนำนิดหน่อย
นะครับก็ส่วนนั้นหายไปแต่ในส่วนของคนในประเทศตอนนี้ก็กลับมาใกล้เคียงเกือบจะปกตินะครับครับคนรุ่นใหม่หมอรุ่นใหม่ที่เรียนทางด้านกระดูกสันหลังนี่มากขึ้นหรือน้อยลงครับที่สนใจเข้ามาทางด้านทั้ง2 อย่างคือกระดูกและก็ทางด้านสมองเอาหมอกระดูกก่อนหมอกระดูกเนี่ยส่วนใหญ่ความนิยมที่จะมาเทรนกระดูกสันหลังเนี่ยยังไม่ได้ถือว่าอยู่ในอันดับต้นๆส่วนใหญ่จะเป็นการนิยมที่จะไปส่องกล้องที่ข้อเข่าข้อสะโพกหรือเปลี่ยนเข่าเปลี่ยนสะโพกกระดูกสันหลังผมว่าน่าจะเป็นอันท้ายๆของหมอกระดูกที่อยากจะมาเทรนแต่เนื่องจากหมอกระดูกเนี่ยมีปริมาณมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต่อให้ไม่ใช่เป็นความนิยมสูงสุดแต่ว่าก็ยังมีปริมาณที่เยอะที่ทำกระดูกสันหลังเนี่ยจะเยอะกว่าหมอสมองหมอสมองเนี่ยปริมาณน้อยกว่าเป็น10เท่าตัวนะฮะแล้วก็ผูกรัดด้วยงานสมองก็เยอะนะครับแต่ในช่วง 3-4 ปีหลังเนี่ยผมเห็นน้องๆเด็กๆรุ่นหลังๆเนี่ยที่จบสมองแล้วมาเรียนกระดูกสันหลังต่อเนี่ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นทางด้านสมองนะฮะแต่ช่วงทางด้านกระดูกเขาก็อยู่ตวงเขาอยู่แล้วแต่หมอกระดูกที่ทำเรื่องเข่าเรื่องสะบ้านเนี่ยก็สามารถจะเรียนรู้ทางด้านกระดูกสันหลังได้ด้วยไม่ใช่หรือคือจริงๆไม่ได้แยกกันขนาดนั้นใช่ไหมคือจริงๆที่จบมาเป็นหมอกระดูกจบมาเป็นหมอสมองเนี่ยทุกคนในหลักสูตรเนี่ยทำได้อยู่แล้วทำได้คุณทำได้อยู่แล้วแต่ว่าคุณทำด้วยวิธีตอนที่คุณเทรนเรียนมานี่คือเปิดเข้าไปเปิดใหญ่เขาเรียก conventional technique ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าจะมาทำ MIS technique หรือ endoscopic technique เนี่ยไม่ว่าจะจบอะไรมาก็ต้องมาเทรนเพิ่มต้องมาเทรนเพิ่มตรงนี้แหละที่จะแตกต่างระหว่างจบกระดูกหมอกระดูกเฉยๆกับมาฝึกมาเทรนกระดูกสโคปและเทคโนโลยีใหม่ๆคือจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยการเทรนเนี่ยมีให้เห็นทุกสัปดาห์เลยนะครับมีทุกสัปดาห์ทั่วโลกในเมืองไทยนี่ผมพูดได้ว่ามีทุกเดือนหรือ2เดือนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้มันทุกที่ YouTube ก็มาช่วยเราดูดูเนี่ย learning by watching อย่างเงี้ยก็เรียนได้แบบหนึ่งแล้วแต่ว่าสุดท้ายถ้าไปลองในอาจารย์ใหญ่ก็ยังต้องเดินทางไปพวกนี้มีอยู่เรื่อยๆครับถึงแม้ว่าคุณหมอวิรพันธ์จะสอนแล้วก็จะเป็นคนเทรนตัวเองก็ยังลงมืออยู่ยังทำอยู่ด้วยมือตัวเองก็ของผมทำอยู่ปีนึงที่เป็นเคสผมก็น่าจะประมาณ 300-400 รายโอ้โหยัง 300-400 รายเลยนะครับ300-400รายนี่เกือบทุกวันสิก็เสาร์อาทิตย์ไม่ทำเพราะเป็นอิเล็กทีฟผมทำหกโมงเช้ากับตอนบ่ายครับก็คือในการผ่าตัดหนึ่งผ่าตัดเนี่ยเราเข้าหมอเนี่ยอย่างน้อย2คนถ้าผ่าตัดยามทีเข้า3คนเพราะฉะนั้นทีมเป็นเคสผมหรือเป็นเคสของในทีมเราก็ช่วยกันทำแต่หลักการที่เราเซตที่บองราชคือราคาซึ่งเดี๋ยวนี้เราจะเป็นราคาค่อนข้างฟิกซ์ไพรซ์นะฮะค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆค่อนข้างคอนสแตนต์เพราะนั้นในเคสยากเนี่ยเราเอาเข้าหมอเข้าเยอะหน่อยอะไรหน่อยเนี่ยแต่ค่าใช้จ่ายที่ถึงคนไข้เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอันนี้คือหลักที่ผมวางเอาไว้ที่บองราชแล้วจะเป็นหลักที่จะไปปฏิบัติที่โรงพยาบาลเน็ตเวิร์กไม่ใช่คนบอกอู้มีหมอซีเนียร์เซอร์เยนมาอีกคนผมขอหมอคนนี้คนเดียวได้ไหมคุณก็จ่ายเท่าเดิมนะคุณก็จ่ายเดิมเพราะเราจะไปเป็นราคาแพ็กเกจเลยไม่ใช่ว่าคนไข้คนนี้มากหมอแล้วต้องค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่ใช่อันนี้สำคัญด้วยอันนี้สำคัญคนไข้จะได้รู้ว่าผมมีหมอเยอะๆนี่มันคงแพงอ่ะสิไม่ใช่เพราะเราเป็นราคาฟิกซ์ไพรซ์ถูกต้องเพราะว่าเราต้องการหมอที่เก่งที่สุดเพื่อมาทำให้คุณหายได้แน่นอนด้วยราคาเหมือนเดิมครับราคาที่ปกติซึ่งเครียดไหมครับเวลาผ่าตัดก็ส่วนใหญ่เราจะทราบก่อนผ่าแล้วว่าเคสเนี้ยเราจะเจออะไรคือเราต้องทำการผ่าตัดก่อนวันผ่าตัดจริงนะครับก็เราก็จะคิดก่อนว่าถ้าเจอซีนาริโออย่างเงี้ยทางแก้คืออะไรถ้าเราคิดได้หมดแล้ว worst case ฉันจะต้องเจอนี้สิ่งที่หมอผ่าตัดทุกคนต้องคิดอยู่ในใจเสมอคือว่าเมื่อไหร่ฉันจะหยุดเมื่อไหร่จะได้หยุดคือเมื่อไปถึงจุดหนึ่งที่เราคิดว่ามันจะเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยใช่ไหมฮะเราคิดว่าเราไปต่อไม่ได้อย่างเช่นโดยเฉพาะเคสที่โดนผ่ามาแล้วมีพังผืดเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่เราคิดว่าเราพอแค่นี้พอแค่นี้เพราะว่าจุดตรงนี้เป็น decision ที่ยากแล้วก็สำคัญเพราะว่าเราผ่า 90% กับผ่าเอาให้หมด 100% เนี่ยบางทีคนไข้หายตั้งแต่ 90% แล้วเออใช่แต่ในทางกลับกันบางทีเส้นประสาทตลอดทางเนี่ยเขาโดนกดทับอยู่เป็นแนวยาว2เซนเราคลายไปแล้วเซนครึ่งเหลืออีกเซนครึ่งไม่หมดครับเวลาไม่หายเลยไม่หายเลย 10% นั้นก็เป็นตัวถ่วงแบบมันก็กดเหมือนกันมันก็ไม่หายเลยเพราะนั้นเนี่ย
ความยากมันอยู่ที่ตรงนี้ว่าพอหรือยังแค่นี้พอหรือยังแค่นี้เยอะเกินไปแล้วแค่นี้ยังไม่พออันนี้คือประสบการณ์เลยแหละอันนี้มันต้องมาตามรามมันจะไม่ได้สามารถบอกได้ว่าในเคสนี้เนี่ยคุณจะทํา 80% หรือ 90% หรือ 100% ใช่มั้ยครับใช่ครับอันนี้คือประสบการณ์ experience ล้วนๆเลยนะครับครับขอบคุณมากครับหมอเดชพันธ์ครับสวัสดีครับ